นับเป็นเวลากว่า1ศตวรรษที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นและได้ยืนหยัดให้บริการเคียงข้างประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการเวลายุคสมัยมาจวบจนปัจจุบัน123ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำระบบรางยกระดับการเดินทางของประเทศวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนระบบรางของไทยให้ก้าวไกลสู่สากลด้วยการยกระดับบริการให้ทันสมัยมีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วถึงปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งขยายโอกาสสร้างความเจริญสู่ชุมชนท้องถิ่นเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางคมนาคมระบบรางแห่งใหม่ของไทยที่รองรับการเดินทางทุกประเภทส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองทางเลือกใหม่ของการเดินทางเชื่อมต่อที่พักอาศัยกับแหล่งงานและย่านธุรกิจพร้อมทั้งกระจายความเจริญสู่ปริมณฑลอีกทั้งปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง1เมตรรัศมี100และ250กิโลเมตรรอบกรุงเทพให้เดินรถด้วยระบบไฟฟ้า Electrification ลดระยะเวลาการเดินทางเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศด้วยรถไฟทางคู่บนเส้นทางรถไฟเดิมและยังมีแผนพัฒนารถไฟทางคู่สายใหม่2เส้นทางโดยในอนาคตจะขยายโครงข่ายเพิ่มขึ้นอีก12เส้นทางนอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบอนุสัญญาณ ETCS Level 1เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก้าวสู่อีกระดับของการเดินทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและตรงต่อเวลาด้วยรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังส่งเสริมผู้ประกอบการไทยโดยยกระดับงานบริการด้านการขนส่งสินค้าให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืนขยายโอกาสพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เปิดมิติใหม่แห่งการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกพื้นที่ขยายโอกาสให้ชุมชนสร้างความเจริญสู่ท้องถิ่นการรถไฟแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นเดินหน้าสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนเพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกพร้อมร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและนำพาความสุขความมั่นคงมั่งคั่งมาให้กับประเทศอย่างยั่งยืน